สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์มีหน้าหงายต้องกู้แผ่นดินก็มีแต่ทักษิณที่นำไทยกลับมาผงาดได้หน้าที่มีแค่จ่ายภาษีมากๆที่สำคัญต้องหุบปากห้ามมีเสียงประชาธิปไตยในระบอบประยุทธ์มีแต่ความเสี่ยงเอาสว250คนมาแย่งอำนาจแห่งความชอบธรรมของประชาชนเพื่อได้ขึ้นมาปกครองทุกรัฐบาลในโลกใบกลมต่างดูแลสารทุกข์สุขดิบให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เขาฉีดกันไปล่วงหน้ากัมพูชาพุธนี้ท่านฮุนเซนฉีดเป็นเข็มแรกส่วนประเทศไทยยังงมโขงงุมงามชักช้าอยู่เสร็จสรรพเอาชีวิตคนไทยเป็นหนูทดลองหากไม่ต้องฉีดวัคซีนก็อยู่ได้หรืออย่างไรกันล่ะคะประชาชนมือเปล่าถึงมี9ชีวิตกว่าชนะก็เหนื่อยที่พันธมิตรและกปปส.ถูกรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยกันจนเปื่อยเพราะได้อำนาจพิเศษของพวกมีสีที่มีเครื่องจักรสังหารเป็นตัวช่วย3นิ้วของพม่าออกเดินกันเต็มถนนขอถ้วยถังกะละมังชามเพื่อแสดงออกถึงการไล่ความอับปรีได้โจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐช่วยพร้อมกับออสเตรเลียฟิลิปปินส์ร่วมกับอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนอัดพม่าทุกสงครามต้องมีพันธมิตรถึงพิชิตพวกเผด็จการให้จนมุมอย่างไม่เป็นท่า72ฤดูฝนร่างกายยังฟิตทานทนเกินวัยลูกน้องเก่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคประชารัฐต้องจับบ่าในการก้าวเดินก็เห็นกันอยู่ใช่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีง่ายกว่าที่คิดเดี๋ยวนี้เห็นสภาพแล้วก็แก่เกินอายุไขขณะที่นายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรร่างกายฟิตเปรี้ยเต็มร้อยเตะต่อยกระสอบทรายอยู่ที่บรูไนเหมือนเป็นหนุ่มวัย15หย่อน16แสดงให้เห็นเครื่องจักร IQ มันสมองยังสอดประสานเพื่อที่จะกลับมาทำงานให้ชาติวันนี้ต้องกู้แผ่นดินเห็นมีแต่ทักษิณที่พาไทยกลับมาผงาดแก้ปัญหาแต่ปัญญาไม่ถึงแอปเป๋าตังที่ใช้ผ่านกรุงไทยเน็กล่มจมคว่ำไม่เป็นท่าครั้งแล้วครั้งเล่านายกประยุทธ์ถูกด่ากันตรึมระบบแอปที่ตั้งกันมานอกจากจะซับซ้อนยุ่งยากสับสนสะสางได้ยากแล้วยังล่มเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากแอปเป๋าตังค์ไม่ใช่ทำกันขึ้นมาฟรีๆแต่ต้องเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายผู้ที่ทำงานทำไมไม่ให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่ขอเยียวยาเล่าหากเป็นคนเฒ่าคนแก่ให้อบจ.และอบต.นำเงินจ่ายกันให้ถึงมือโดยมีเอกสารการรับการจ่ายเพื่อป้องกันการทุจริตตั้งแอปเป๋าตังหรือไม่มีเงินสดจ่ายล่ะพี่ถ้ามีเงินจริงเหมือนปากทำไมถึงจ่ายยากกันชะนี้โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นเป็นยังไงบ้างล่ะคนที่สนับสนุนที่เอาคนไม่เป็นงานมาบริหารประเทศเวลานี้รู้สึกดีขึ้นไหมล่ะกับเศรษฐกิจเวลานี้เวรกรรมแท้ๆถ้าทักษิณยังอยู่คงมีวิธีแก้ไขที่ดีกว่านี้นะคะมีความสามารถต่างกันราวฟ้ากับเหวตอนตู่มายึดอำนาจทำเป็นขี้คุยเป็นนายกรัฐมนตรีง่ายๆไม่มีอะไรนักหนาหรอกอยู่แป๊บเดียวก็จะไปแล้วแม่งนี่มัน7ปีมีผลงานเป็นนักกู้10ทิศคิดแบบเมาด่าเป็นสันดานถากถางประชาชนเป็นนิดอารมณ์แปรปรวนเสมอวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้บอกไม่ได้พูดคอร์รัปชันทุกโครงการบอกว่าไม่มีหาว่าประชาชนเห็นต่างคิดไม่ดีไม่รักแผ่นดินให้อยู่ที่ดาวอังคารนะจ๊ะจริงนะครับถ้าท่านทักษิณยังอยู่พี่น้องประชาชนไม่ลำบากขนาดนี้แน่นอนครับแต่ก็อย่างว่าแหละครับประเทศไทยดันไปเอาหัวหน้ายามาเป็น CEO ออกไปทำธุรกิจก็ไม่เป็นขายอะไรก็ไม่เป็นยกเว้นขายหน้าขายเก่งซะด้วยผู้นำขาดวิสัยทัศน์ไม่ต่างจากเรือที่ขาดในท้ายแต่ที่ประยุทธ์ไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้เป็นเพราะต้องการรักษาอำนาจเท่านั้นโควิดช่วยรัฐบาลนี้ไว้จริงๆถ้าทักษิณเป็นนายกทหารก็ไม่เจอขุมทรัพย์กันขนาดนี้จริงนะครับท่านทักษิณเป็นนายกที่ดีประชาชนมีความสุขสบายนรกสั่งตู่มาทำให้ประเทศไทยเดือดร้อนสุดๆนี่แหละ
นายกขวัญใจประชาชนทั้งประเทศปรากฏการณ์ไทยรักไทยชนะเลือกตั้งเด็ดขาดทักษิณตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเมื่อวันที่24มิถุนายนปี2475ประชาธิปไตยของไทยผ่านการล้มลุกคลุกคลานมาอย่างตลอดต่อเนื่องทั้งห่วงเวลาที่ประชาชนได้ใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตของตัวเองผ่านการเลือกตั้งห่วงเวลาที่ถูกยึดอำนาจอย่างการรัฐประหารและมีการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมากกว่า10ครั้งต่อฉบับและห่วงเวลาที่ภาคประชาชนต่อสู้และชุมนุมทางการเมืองเช่น14ตุลาคมปี2516 6ตุลาคมปี2519พฤษภาธมินและช่วงเวลาที่สำคัญที่เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตความขัดแย้งต่อเนื่องเกือบ20ปีคือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มกปปส.รวมไปถึงกลุ่มราษฎรในปัจจุบันเป็นต้นหากย้อนไปเมื่อประมาณ16ปีที่แล้วในวันนี้คืออีกวันหนึ่งที่เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งสำคัญของประเทศไทยเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2548มีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่21ถือเป็นการลงสนามครั้งที่2ของพรรคไทยรักไทยหลังบริหารประเทศเป็นรัฐบาลครบวาระ4ปีครั้งแรกหลังชนะการเลือกตั้งครั้งที่20เมื่อ6มกราคมปี2544ด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร248ที่นั่งจาก500ที่นั่งโดยผลการเลือกตั้ง6กุมภาพันธ์ปี2548พรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งเป็นเสียงข้างมากในสภาด้วยจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร377ที่นั่งจากทั้งหมด500ที่นั่งเกินกึ่งหนึ่งคือ250ที่นั่งคิดเป็นคะแนนเสียงกว่า18,993,073 คะแนนส่งผลให้สามารถตั้งรัฐบาลพรรคเดียวสำเร็จเอาชนะคู่แข่งสำคัญอย่างพรรคชาติปัตย์ที่ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง96ที่นั่ง 7,217,742 คะแนนและนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่มีพรรคการเมืองชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายขนาดนี้พรรคเพื่อไทยได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กตั้งข้อสังเกตถึงการชนะการเลือกตั้งดังกล่าวของไทยรักไทยระบุว่าความน่าสนใจของการเลือกตั้งครั้งนั้นยังมีหลายมิติอาทิการได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง2ครั้งติดต่อกันและเสถียรภาพทางการเมืองที่เกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นทักษิณชินวัตรก็ไม่สามารถรักษาชัยชนะในครั้งที่2นี้ไว้ได้จนครบวาระอย่างที่วาดหวังไว้ได้และถึงแม้ว่าพรรคไทยรักไทยจะมีเสถียรภาพทางการเมืองจนฝ่ายค้านไม่สามารถยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2540มาตรา185เขากลับพบกับแรงต้านในสภาและการชุมนุมนอกสภาจากกรณีที่บริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนขายหุ้นให้กองทุนเทมาเซกของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นเงิน 73,300 ล้านบาทในเดือนมกราคมปี2559ส่งผลให้รัฐบาลพรรคเดียวนี้บริหารประเทศได้เพียง11เดือนและตัดสินใจยุบสภาในวันที่24กุมภาพันธ์ปี2549จนมีการเลือกตั้งครั้งถัดไปเมื่อวันที่2เมษายนปี2549ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีการบอยคอตต์การเลือกตั้งจากฝ่ายค้านมีการชุมนุมต่อต้านจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะและทำให้ต้องมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งในวันที่15ตุลาคมปีพ.ศ. 2549แต่สุดท้ายทุกอย่างก็หยุดลงเมื่อมีการรัฐประหาร19กันยายนปี2549และนำไปสู่การยุบพรรคไทยรักไทยและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา5ปีโดยศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่30พฤษภาคมปีพ.ศ. 2550
ถือเป็นการปิดตำนานพรรคการเมืองแรกที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่มีสมาชิกพรรคมากที่สุดในประเทศไทยกว่า14ล้านคนได้ในที่สุดโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นจากความคิดประชาชนคนหนึ่งทำไมทักษิณอยู่ไทยไม่ได้เพราะทักษิณเห็นใจคนชั้นล่างทำให้เจ้าสัวไม่พอใจที่ต้องเสียเงินค่าจ้างเพิ่มเรื่องหวยอีกเจ้ามือขาดผลประโยชน์มหาศาลประเทศไทยมันไม่ใช่ของคนไทยแล้วแต่มันเป็นของบรรดาเจ้าสัวประเทศเราเขาห้ามเจริญครับยิ่งเจริญมากก็ยิ่งจะรู้ทันมากเขาชอบให้เราอยู่อย่างโง่ๆยุคทักษิณเฟื่องฟูมากมีเงินเหลือกินเหลือใช้อยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ซื้อมายุคนี้ตังซื้อมาม่ายังต้องพลิกหากันทั้งบ้านทุกวันนี้ท่านทักษิณก็ยังเป็นนายกในดวงใจนะคะตอนนี้คนไทยบางคนส่วนมากก็อยากให้ทักษิณกลับมาเป็นนายกนะครับตอนนั้นประเทศดีมากมีแต่เจริญเจริญหลายคนลืมตาอ้าปากได้ในยุคทักษิณแต่หลังจากนั้นก็ไม่เคยเห็นใครมีผลงานเด่นๆ เลยปัจจุบันแทบจะเป็นยุคลิ้นจุกปากแล้วเป็นรัฐบาลที่ว่าที่ทำให้เห็นว่านักการเมืองตั้งใจทำงานขยันมีความรู้ความสามารถสามารถผลักดันนโยบายต่างๆที่หาเสียงไว้ได้จริงๆเป็นยุคที่ประชาชนตระหนักว่าควรเลือกพรรคการเมืองตามนโยบายที่หาเสียงไม่ใช่เหมือนในอดีตที่พูดอะไรก็ทำไม่ได้แต่การรัฐประหารทำให้การเมืองไทยถอยหลังกว่า40ปียุคนี้ห้ามพัฒนายุคนี้ห้ามเก่งกว่ายุคนี้ข้าราชการห้ามทำงานเยอะแต่ได้เงินเดือนเต็มๆยุคนี้คนแก่ห้ามรับ2ทางแต่รัฐมนตรีรับกี่ทางก็ได้ยุคนี้รัฐบาลสว.ลางานได้200กว่าวันนายกคนเดียวที่พาประเทศชาติเจริญเพิ่มเติมตามความเข้าใจของผมต่อท่านนายกทักษิณท่านมีนโยบายบริหารประเทศด้วยการยกระดับคนรักหญ้าให้มีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอยได้เงินก็จะหมุนเวียนในประเทศได้อย่างคล่องตัวเพราะคนจนจะหมดประเทศของจริงมองไปทางไหนก็มีแต่คนรวยเมื่อคนในประเทศมีกำลังซื้อเศรษฐกิจก็จะดีตามมาขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและบางกอกทูเดย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ